9:06 น.นะครับกับเข้าสู่สนามข่าว101ช่วงสุดท้ายของวันนี้นะฮะวันจันทร์นี้เราก็จะคุยกับนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะสำหรับวันนี้เนี่ยทางนิด้าเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าครบรอบ48ปีในวันคล้ายวันสถาปนาแล้วก็มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เราจะมาคุยกับศาสตราจารย์ดร.ชาติชายณ เชียงใหม่ประธานคณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ48ปีของสถาบันพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ากันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมรัชพลนะครับ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 งานที่จะจัดขึ้นที่จะเป็นการประชุมวิชาการระดับชาตินี่คือเป็นลักษณะไงฮะเป็นซิมโพเซียมอย่างนั้นเหรอฮะงานนี้เป็นงานที่เราจัดมาทุกปีฮะปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับเป็นเนื่องในโอกาสที่เป็นวันสถาปนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับวันที่1เมษายนของทุกปีนะครับ1เมษายนครับ1เมษายนครับเป็นวันที่สถาบันบัณฑิตได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยพระดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับครับเราเองนั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลนะครับก็พยายามที่จะทำอะไรที่แสดงออกถึงซึ่งการเป็นสถาบันความรู้นะครับที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทคิดมองในเชิงเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับก็คือพัฒนาให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นแหละครับครับเราก็ได้ทำมา48ปีแล้วนะครับทั้งเรื่องของการวิจัยนโยบายต่างๆนะครับด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารธุรกิจด้านบริหารราชการนะครับตอนหลังๆก็มีสาขาวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของด้านของสังคมด้านสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแต่นี้ที่จะจัดขึ้นนี่คือ1เมษายนที่ไหนนะฮะแล้วก็หัวเรื่องบัณฑิตครับที่ว่าบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หัวเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องว่าพัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียนนะครับผมขอขยายความที่มาของชื่อนี้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับทุกฟังจะได้เข้าใจนะครับคือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นั้นหรือนิด้าขอเรียกที่ท่านทราบว่านิด้าก็แล้วกันนะครับเราตั้งขึ้นมาเนี่ย48ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยความสนใจใหญ่ของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่การแก้ปัญหาการพัฒนาของประเทศไทยเราเป็นหลักนะครับแม้ว่าเราจะประสบการณ์จากต่างประเทศเอามาเทียบเคียงหรือเอามาเป็นเหมือนตัวอย่างนะครับแต่ผมอยากใจความเราก็ยังมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนของคนไทยเราเป็นส่วนใหญ่นะครับหลักนะครับทีนี้มาถึงเวลานี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปกว้างมากแล้วเยอะมากนะครับโลกแคบแล้วแล้วก็เราก็มีการรวมตัวในประเทศในภูมิภาคเช่นอาเซียนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาหลายสิบเยอะจะ20ปีแล้วนะครับเราเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยมันสมควรแล้วแหละนะครับที่สถาบันบัณฑิตนิด้าเราเนี่ยน่าจะวางตำแหน่งของเราสมัยนะครับเป็นแทนที่จะเป็นสถาบันระดับชาติน่าจะเป็นสถาบันในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเรานั้นท่านก็มีมติเห็นชอบให้เราเดินไปทางนี้นะครับว่าให้ทำตัวยกระดับความรู้ยกระดับการมองยกระดับความสนใจไปในระดับประเทศในภูมิภาคตอนแรกนี่ก็อาจจะมองอาเซียนก่อนนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองแค่อาเซียนมองไปไกลถึงเอเชียไปทั้งโลกก็ว่าง่ายนะครับแต่ทีนี้การจะไปเข้าใจที่ไกลเนี่ยก็ไกลอยู่ต้องเข้าใจที่ใกล้ซะก่อนแล้วเวลานี้ภูมิภาคอาเซียนเราก็ถ้าเปรียบเหมือนคนก็กำลังเนื้อหอมนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีตั้ง500ล้านกว่าคนมีกำลังซื้อมีโอกาสเยอะยังไม่บอบช้ำอะไรมากมายเป็นตลาดใหญ่เราก็เลยยกระดับขึ้นมาว่าเราจะขยายความรู้ของเราเนี่ยเป็นการความรู้การพัฒนาเนี่ยด้านเศรษฐกิจด้านของข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆต่างๆที่เราสอนเราวิจัยอยู่เนี่ยโดยการมองในอาเซียนเลยครับนะฮะซึ่งในงานวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มนำเสนอครับว่าแต่ละคณะเนี่ยมีผลงานวิจัยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในอาเซียนเนี่ยหรือว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในอาเซียนเนี่ยอย่างไรนะว่าอยากจะร่วมกันเข้าใจนี่มีประเด็นอะไรครับเช่นอะไรมั่งฮะเช่นว่าในเรื่องของรัฐประศาสนก็จะมีการนำเสนอบทความในเรื่องของการเปรียบเทียบการบริหารราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนว่าฟิลิปปินส์มีระบบราชการยังไงสิงคโปร์เป็นยังไงอินโดยังไงนะครับมาเลย์ยังไงเรายังไงมีเหมือนมีต่างยังไงอะไรที่จะต้องทำให้มันเหมือนกันเพื่อจะอยู่ร่วมกันแล้ว
นะครับวันหน้าเนี่ยก็ต้องปรับกลไกของราชการอันนี้รวมระบบการเมืองด้วยไหมฮะก็คงพูดถึงอยู่ครับคงพูดถึงอยู่ครับเพราะว่าราชการเองมันแยกจากการเมืองไม่ได้นะฮะการเมืองที่ต้องโปร่งใสการเมืองที่ต้องดูแลกำกับหรือว่าออกนโยบายที่ดีเนี่ยราชการมันเป็นเครื่องยนต์ไงครับการเมืองพาโลกกระโปรงมันก็ต้องไปทางนั้นแหละครับมันไม่ได้ขับเองการเมืองเป็นคนขับราชการเป็นรถนะมันขับพาไปไหนมันก็ไปครับครับไอ้นี่มันก็อาจจะมาแตะการเมืองไทยด้วยว่ามันยุ่งยุ่งก็มีนะผมมีพูดกันครับครับหรือทางด้านธุรกิจนะฮะก็จะไปมองเรื่องของระบบการเงินนะฮะระบบทุนในประเทศในอาเซียนว่าวันหน้าเนี่ยมันเปิดขึ้นมาเนี่ยเสรีเนี่ยทุกวันนี้ก็ภาษีจะหายไปเรื่อยๆในเรื่องเนี่ยตลาดทุนก็ค่อนข้างเสรีกันเยอะแล้วเนี่ยมันจะกระทบยังไงกับเรานะครับอย่างระบบธุรกิจนี่มีประเด็นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรไหมฮะการระบบธุรกิจมีประเด็นเรื่องโปร่งใสครับเรื่องโปร่งใสประเด็นการโปร่งใสเพราะว่ามันมีเรื่องการไปฟ้อนเงินการเรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่มันไปเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็จะมีการพูดกันครับว่าประเภทต่างๆเพราะว่าถ้าเราจะเป็นตลาดเดียวเนี่ยไอ้เรื่องประเภทใต้โต๊ะไอ้ประเภทโยกโยประเภทที่ไม่ได้จ่ายไม่จำเป็นที่มีไม่ได้จำมีไม่ได้มันจะมีไอเชิงนโยบายสาธารณะที่อาจจะมีผลกระทบในแง่ที่จะเป็นลักษณะประชานิยมคอร์รัปชันอะไรพวกนี้จะมีรวมๆอยู่ในนั้นด้วยไหมฮะผู้วิจัยน่าจะเอ่ยถึงนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าในการธุรกิจหรือเศรษฐกิจเนี่ยต้นทุนต่ำที่สุดเนี่ยคือหัวใจสำคัญเพราะว่าการไม่มีภาษีเนี่ยคนอยู่ได้คือคนที่ต้นทุนต่ำถ้าที่ข้ามีนโยบายประเภทที่ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยต้นทุนก็สูงก็อยู่ไม่ได้หรอครับสู้ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าบ้านเราถ้าจะแข่งกับเขาเนี่ยเราต้องไม่นอกจากทำให้ต้นทุนที่มันไม่จำเป็นที่ควรจะต้นลงแล้วเนี่ยความสามารถในการผลิตของคนหรือเราเรียกผลิตภาพ productivity เนี่ยมันต้องเพิ่มครับต้องมีอะไรใหม่ๆต้องสามารถมีคุณภาพมีในเชิงปริมาณที่ต้นทุนต่ำด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลซึ่งผมคิดว่าคณะทางด้านบริหารธุรกิจด้านพัฒนาการเศรษฐกิจเนี่ยก็กำลังจะต้องพูดเรื่องนี้มานานแล้วคงจะมองมันในประเด็นร่วมกันในอาเซียนเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ในเชิงเปเปอร์เวิร์กที่ทำงานวิจัยกันออกมาที่อาจจะมาพรีเซนต์ในงานนี้นะมันบ่งบอกไอ้ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยเรากับประเทศอาเซียนอื่นๆว่าเรามีจุดอ่อนจุดด้อยที่ต้องเร่งในจุดไหนมั้งไหมฮะผมคิดว่ามีการจะพูดถึงนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่มาเป็นโจทย์ใหญ่ของหัวข้อเปเปอร์ก็ตามแต่มันเป็นการมองภาพ10ประเทศในย่านนี้แล้วก็มองว่า มีอะไรเป็นมองจากภายนอกถ้าจะมาในอาเซียนเนี่ยอะไรคือจุดแข็งอาเซียนอะไรคือจุดอ่อนนะครับแล้วผมว่างานวิจัยนั้นผู้เขียนเขาก็จะมองด้วยว่าถ้ามอง10ประเทศด้วยกันเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็จะมีการแข่งขันกันในทีด้วยใน10ประเทศนี้ครับใช่ความร่วมมือก็ต้องมีการแข่งขันใช่ไหมครับเราก็ต้องทำตัวเราให้เรียกว่าให้น่าสนใจอ่ะพูดง่ายนะครับให้มีค่านะครับซึ่งก็มีการจะพูดถึงครับและเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่สำคัญทีเดียวนะครับมีเท่าที่ผ่านตานี่มีงานเปเปอร์ที่จะพรีเซนต์เด็ดๆมั้งไหมอาจารย์ครับครับมีมันจะมีทั้งประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะทำไงให้เราแข่งขันได้ไปด้วยกันได้กับ10ประเทศและ10ประเทศไปด้วยกันได้อันนี้คณะวิจัยคืออันนี้ทุกคณะเลยครับทุกคณะเรามีอยู่ด้วยกัน11คณะนี่นะครับเราก็ขอให้ทุกคณะเนี่ยนำเสนอประเด็นอะไรที่มองในระดับอาเซียนระดับใหญ่กว้างขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นการนำเอาความรู้ใหม่มาเสนอเอามุมมองใหม่มาเสนอหรือว่าเป็นการนำเสนอคำถามวิจัยใหม่ๆที่ยังไม่มีการตอบเพื่อจะได้ไปช่วยกันคิดต่อนะครับแล้วก็ให้เอาสิ่งที่เป็นทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในขณะนี้เอามาหาความหมายทางวิชาการไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนไปเอาโมเดลจากต่างประเทศมาแล้วก็มาดูว่าบ้านเรามีอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกับตลปัดนะกับตลปัดเอาของจริงเกิดขึ้นตามบ้านตามช่องตามท้องถนนตามธุรกิจที่เขามีเนี่ยเอามาหาความหมายว่าจะไปยังไงกันดีภายใต้บริบทใหม่ภายใต้ความสลับซับซ้อนการแข่งขันที่มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีในวันนั้นนี่บรรยากาศเป็นยังไงฮะจะมีองค์ปาถกมาบรรยากาศมีครับช่วงเช้าเราแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงเช้าเราจะมี
องค์การปกมีปฐกถาพิเศษโดยดร.วีระพงษ์รามังกูลนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศเนี่ยนะครับท่านก็จะมามองในมุมมองของท่านว่าพัฒนาบริหารศาสตร์นะคำนี้ก็คือการวิชาการว่าด้วยการบริหารการพัฒนาเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรน่าจะเน้นความสัมพันธ์อะไรนะครับน่าจะช่วยกันคิดไงเพราะตอนนี้เรามองอาเซียนเป็นประเทศเดียวกันแล้วพูดง่ายนะครับที่ผ่านมาอาจจะคิดเป็นคนละทางสองทางนะครับแต่เวลานี้มันจะต้องคิดเหมือนกันละในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะไปด้วยกันฐานะที่เป็นก้อนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถ้าเราพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากอาจารย์วีระพงษ์ได้ประกาศไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการอภิปรายนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิสามท่านมีสี่คนทั้งผมนะฮะก็มีศาสตราจารย์ดร.มิ่งขันขาวสะอาดแต่มหาวิทยาลัยใหม่ท่านเป็นผู้อำนวยการแผนงานเสริมสร้างนโยบายสาธารณที่ดีนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่านก็จะมาพูดในมุมมองสิ่งแวดล้อมในมุมมองการท่องเที่ยวในมุมมองของการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับจากคณะรัฐศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์ท่านมาพูดในเชิงมิติการเมืองครับว่าการเมืองเป็นยังไงความมั่นคงร่วมกันในอาเซียนเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีคุณธนงขันทองเป็นบรรณาธิการบริหารเรือเดอะเนชั่นนะครับท่านก็เป็นคอลัมนิสต์หรือเป็นบรรณาธิการที่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเขียนอะไรในเชิงอินเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมองจากมุมมองสื่อมวลชนนะซึ่งก็จะมีประเด็นอะไรที่ก็จะได้หลากหลายครับจากนักวิชาการอาจารย์มิ่งสันจากรัฐบาลนิทานซึ่งเคยทำงานการเมืองมานะครับกับคุณธนงซึ่งเป็นสื่อนะครับการติดตามบ้านเมืองมองคล่อมแล้วก็มีผมซึ่งก็เป็นทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วก็เสนอความเห็นด้วยนะครับท่านที่ว่าอยู่กันมาที่นี่มาตลอดนะครับครับแล้วก็นี่คือช่วงเช้าครับและช่วงบ่ายเราจะแบ่งเป็นห้องนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน12ห้องนะครับ12เลยฮะเพราะว่ามันมีคณะต่างๆเนี่ย12คณะนะครับก็มี12ห้องแต่อยู่ตึกเดียวกันครับอยู่ตึกเดียวกันจะเป็นชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6แล้วก็เป็นชั้น8อย่างนี้เป็นต้นความหมายคือคนเลือกอยากฟังอันไหนก็ไปเข้าตามเซสชั่นไปแล้วการนำเสนอบทความในคราวนี้เราไม่ได้นำเสนอแบบทั่วไปนะที่ว่ามี3บทความบทความที่1อาจารย์กอไก่พูดไปที่ 20 นาทีจบบทความที่2พูดไปเสร็จแล้วก็มาถามกันไม่ใช่แต่เราใช้วิธีเสวนาเป็นเหมือนโต๊ะกลมครับหมายถึงคนที่เข้าไปร่วมฟังนี่ก็สามารถจะคุยได้เลยได้เลยครับเพราะว่าเราเสนอบทความก็จริงแต่ว่ามีการสรุปประเด็นของบทความเหล่านั้นแจกอยู่แล้วนะครับแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะชวนคุยเลยครับเป็นธรรมชาติเป็นคนคุยว่าเนี่ยอาจารย์มองยังไงผู้ฟังใครตรงนี้เป็นยังไงโยงกันเลยครับครับเมื่อคุยกันอย่างนี้หมายถึงทั้ง12เซสชันหลังจากที่คุยกันเป็นโต๊ะกลมก็ต้องสรุปแล้วก็พรีเซนต์ในที่ประชุมใหญ่อีกทีอย่างนั้นป่ะฮะไม่ได้กลับมาแล้วครับก็แต่ละช่องมันเวลาไม่พอครับอ๋อครับท่านรัชพลเสียดายเหมือนกันเวลาไม่พอก็เลยข้อสรุปค่อยมาออกทีหลังว่างั้นครับก็อาศัยว่าแต่ละห้องก็จะมอบหมายให้ฝ่ายเลขาเขาอะนะฮะได้สรุปประเด็นว่ามีอะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับแล้วค่อยนำมาเสนอทีหลังครับอ๋อครับมันจะต้องมีวาระหนึ่งซึ่งประมวลขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเพรสนะครับให้แจกข่าวไปหรือว่าเสนอให้ทราบว่าคือจะคิดกันยังไงต่อครับทีนี้คนที่สนใจอยากรู้ว่าเอา12เซสชันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมีในเว็บไซต์ได้ครับได้ครับเพราะผมเตรียมเลยครับตั้งแต่คณะรัฐศาสตร์ก็จะพูดถึงเปรียบเทียบการบริหารราชการในกลุ่มอาเซียนนะครับแหวนธุรกิจก็จะพูดถึงเรื่องของธุรกิจนะเศรษฐกิจการเงินต่างๆในอาเซียนที่จะปฏิบัติยังไงนะครับพัฒนาการเศรษฐกิจก็พูดถึงการโปร่งใสนะฮะพูดทางคอมพิวเตอร์ก็ไปพูดถึงคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับซึ่งมันจะโยงไปได้หลายประเทศละนะครับก็ในสังคมก็จะพูดถึงความเหลื่อมล้ำนะครับแต่ว่าเขาจะพูดในเชิงของขับตรงข้ามความเหลื่อมล้ำคือว่าคำว่าความครอบคลุมทางสังคมนะครับก็คือนี่เป็นคำแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า social inclusiveness จริงๆก็คือว่าแปลว่าไม่เหลื่อมล้ำนั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาประเด็นเรื่องเหลื่อมล้ำมาพูดนะครับหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเพราะเวลานี้หมอกควันก็ดีของเสียน้ำเน่าร่วมกันในอาเซียนเนี่ยมันเต็มไปหมดนะเขาก็จะพูดถึงนะครับนะฮะพวกภาษาการสื่อสารก็จะพูดถึงบทบาทการสื่อสารนะครับที่จะอยู่ร่วมกันในวันข้างหน้ายังไงนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วการสื่อสารนะครับส่วนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาคนในประเทศอาเซียนนะครับซึ่งแต่ละคนระบบการศึกษามาอย่างไร
ระบบการพัฒนาคนในหน่วยงานต่างแตกต่างกันเหมือนกันยังไงควรจะร่วมกันยังไงแต่ไปข้างหน้ายังไงนะครับนิติศาสตร์ก็จะพูดถึงการกระจายอำนาจนะนะเรื่องการพัฒนายืนนะครับนะครับซึ่งประเทศต่างก็มีการกระจายอำนาจมากมากน้อยบ้างต่างกันนะครับเขาก็จะดูว่ามันเป็นธีมหลักก็แหละเวลาในทั้งโลกกระจายอำนาจเนี่ยแล้วเราควรจะเรียนรู้จากกันยังไงนะครับแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวเขาก็จะมองไปเรื่องว่าจะให้ท่องเที่ยวไทยอยู่บนฐานความพอเพียงและแข่งขันได้ยังไงนะครับบางทีเราไปเปิดประเทศมากโลภมากแล้วก็ถูกทำลายทรัพยากรเร็วความเสื่อมเร็วอย่างนี้มันก็ไปคุ้มมันนะครับนะเรื่องของนิเทศศาสตร์เขาก็จะมีนวัตกรรมการสื่อสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิเทศเขาเรามีวิทยาลัยนานาชาติด้วยนะครับเขาก็จะเสนอบทความเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการสาธารณประโยชน์ฮะแสดงตัวบทบาทขององค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยนะครับที่จะมีส่วนในการพัฒนาในบริบทอาเซียนเราเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เรียนมาอย่างเงี้ยครับทั้งวันนะครับครับครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนเช้านะที่จริงพิธีเริ่มแต่หกโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีพิธีทางศาสนาก่อนเป็นประเพณีไทยแล้วครับครับครบรอบวันเกิดก็ของสถาบันหรือของคนก็ทำบุญก่อนครับนะฮะทำบุญไหว้พระเป็นสิริมงคลซะก่อนแล้วก็แปดโมงแปดโมงครึ่งก็จะมีพิธีมอบทุนรางวัลตามจุดที่พิธีแต่ว่าเราจะเริ่มการสัมมนาก็9โมงตรงครับอ๋อครับอันนี้คนทั่วไปสามารถเข้าไปฟังได้มาได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เข้ามาในเว็บไซต์ก็มีให้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนมาก่อนก็ยิ่งดีใหญ่ก็เท่ากับประกันว่าเดี๋ยวมีได้รับมีที่นั่งแล้วก็มีได้เอกสารต่างๆครับให้ความจริงในเราจะทำขนาดนี้นะอาจารย์ครับมันเป็นไปได้ไหมอย่างตอนนี้แนวคิดเรื่องของที่เราอยากจะปฏิรูปอะไรสารพัดเรื่องอยู่ตอนนี้นะฮะเราก็อาจจะทำไอ้ข้อเสนอพวกนี้ขึ้นมาเป็นรูปธรรมให้เขาเผื่อเขาจะหยิบไปใช้อะไรกันบ้างอะไรยังไงอ๋อนี่เป็นความเห็นที่ดีผมจะสื่อกับพวกวิทยากรในข้อต่างๆนะครับผมคิดว่าเขาก็คงจะเอ่ยถึงอยู่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานของบ้านเราอยู่แล้วนะครับในด้านต่างๆทีนี้แต่ว่าเขาจะพูดในโทนอยากจะปฏิรูปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะเป็นสื่อนะครับเพราะเขาจะพูดในโทนทางการธรรมดาว่าควรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดในโทนปฏิรูปนี่มันจะมีมิติของความเร่งด่วนอยู่นะครับก็จะต้องให้เขาได้เห็นว่าช่วยเน้นหน่อยนะว่าอะไรที่มันไม่ทำไม่ได้นะนะครับจะไปมองแบบโลกสวยสำนวนสมัยนี้จะไปมองแบบว่าเดี๋ยวเราจะไปร่วมประเทศนู้นนี่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเราไม่พร้อมเลยบางอย่างไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปกับเขาไม่ได้คืออย่างตอนนี้ถ้าเราอ่านบทความอย่างคุณธนงหรือจากหลายๆคนก็จะวิจารณ์เรื่องเรากับบริบทอาเซียนเนี่ยว่าเรากลายเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนไปแล้วใช่ครับอันนี้มองไงฮะอาจารย์มองไงผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยเสียโอกาสมากๆเลยครับนะครับเราเสียโอกาสมากพูดง่ายว่าอะไรก็ตามเราก็เป็นเบอร์หนึ่งประเทศนี้ก็ยังไม่พร้อมก็ยังมีสงครามกันอะไรกันเราก็ยังเรียบร้อยหมดแล้วนะในอาเซียนเนี่ยคนไทยไปเรียนหนังสือต่างประเทศมาก่อนเพื่อนพูดง่ายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วเคยรู้เห็นตะวันตกมาหมดเราปรับตัวได้แต่ทำไมเราสามารถมีวิธีเจรจากับฝรั่งจนรอดพ้นมาได้แล้วเราก็ตั้งสมมาตลอดกำลังคนนะครับคนทีนี้การศึกษาเราโรงเรียนเราก็เปิดมาก่อนเพื่อนเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยไปเสียหายเพราะว่าเราเกิดความหย่อนยานนะครับหย่อนยานในเชิงของการเมืองนี่แหละนะครับการเมืองโดยเฉพาะการเมืองที่ไปมีนโยบายแบบเรียกว่าอะไรนโยบายแบบที่ไม่เปิดโอกาสไม่สร้างความสามารถคนอย่างจริงจังนะครับความสามารถนี้ไม่ได้หมายถึงไม่มีเรียนหนังสือไม่ใช่นะครับแต่เป็นความสามารถในการรับผิดชอบในการคิดอะไรที่ดีๆในการทำอะไรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆเนี่ยนะแล้วการควบคุมดูแลกันอย่างเคร่งครัดเนี่ยเราหย่อนไปนะครับแล้วเราก็มัวแต่สารวนแก้ปัญหาของเราเนี่ยวนอยู่ในอ่างนี่แหละนะครับแล้วก็เราก็นโยบายเราก็ไม่แก้ปัญหาในเชิงที่มันเป็นตัวทำให้ต้นทุนหรือคนที่จนอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราไม่ทำจริงจังมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคนไม่สบายนะครับไม่สบายซมมาเรื่อยพอดีฝีมาแตกนะครับอย่างการเมืองทุกวันนี้เหมือนฝีแตกร่างกายมันเป็นไข้ซึมมานานแล้วนะครับในทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันซึมมานานแล้วนะการเมืองมันเองมันเป็นตัวการอยู่แต่ว่ามันยังไม่ออกอาการมากอันนี้มันเป็นตัวการซะเองมันสะท้อนมันก็เลยพากันซุดห
่วยหนักเลยคราวนี้นะครับคือตอนนี้ทุกคนมองว่าการเมืองมันกลายเป็นตัวปัญหาใหญ่สำหรับใช่ครับมันแทนที่เป็นตัวสนับมันควรจะเป็นตัวช่วยคลายปัญหาเพราะมันเป็นกลไกในการประนีประนอมในการแจกทรัพยากรให้คนให้อยู่ด้วยกันได้แต่ไอ้กลไกนี่มันพิการไปเลยแล้วนะครับและไอ้คนที่มาใช้กลไกนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับไม่ยอมรับไม่มีฮิริโอตปาอะไรเงี้ยมันก็เละเลยครับคันนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าว่าจริงถ้าพูดถึงในแง่บริบทอาเซียนเนี่ยประเทศไทยนี่จุดที่ต้องแก้ก่อนนี่คือนี่แล้วนะการมองการเมืองเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยแหละครับต้องแก้ก่อนนะแล้วถ้าเราไม่แก้เนี่ยอีกหน่อยไม่ใช่อีกหน่อยตัวเนี้ยผมว่าหลายประเทศเขาก็ไม่อยากจะยุ่งกับเราแล้วเขากลัวโรคติดต่อไปบ้านเขา เอาจริงเขาต้องยิ่งชี้มาทางนี้ว่าเห็นไหมอยู่ดีๆทำแบบเหมือนอย่างเราเคยชี้ฟิลิปปินส์ไงครับใช่เหมือนอย่างเราเคยชี้พม่าเมื่อ50ปีที่แล้วไงครับครับเห็นไหมฮะพม่าว่าเขาเป็นสล็อกมั่งเป็นอะไรมั่งเนาะฟิลิปปินส์ก่อนมีคนส่งไปเรียนหนังสือใช่ไหมเขายังเกษตรอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าเราแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็ยังชี้เคยเนี่ยไม่มาคลอดมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไปไม่ฟื้นเลยเหมือนกันฟิลิปปินส์ก็ตมไข่อยู่เนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยเราไปชี้ว่าเขาสุดท้ายเราก็จะเป็นอย่างเขาแหละเพราะเราไปปล่อยให้คอร์รัปชันไปปล่อยให้คนไม่มีศีลไม่มีธรรมปล่อยให้การมีนโยบายอะไรที่ไม่เหมาะสมคือพวกนี้สถาบันอำนาจของเราเนี่ยสถาบันทางด้านนโยบายต่างๆการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปกับค่านิยมที่เปลี่ยนไปใหม่ครับครับเมืองไทยมันกำลังลอกคราบนะฮะคุณรัชพลหลายคนก็ใช้ศัพท์คำนี้เหมือนกันเหมือนอะไรลอกคราบก็คือว่าถ้ามันรอดมันก็ถ้ามันไม่ตายมันรอดมันก็ดีนะครับถ้ามันยุ่งมันก็ตายคาคราบมันตายยุ่งกันนะแต่ตอนนี้มันก็ดูเดี้ยงๆนะครับครับดังนั้นใครที่สนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมไปลงทะเบียนได้ครับอันนี้ในเว็บไซต์ได้ครับก็ชื่อว่า httpwww นะครับ conference.nida.c.th หรือเข้ามาที่www.nida.ac.th ก่อนก็ได้ครับดังนั้นมันจะมีไอคอนก็ไปในการประชุมประจำปีได้ครับอ๋อก็คือ nida.ac.th ครับนั่นเองครับอ๋อแล้วมันก็จะมีเดี๋ยวนะผมลองเข้าไปดูอ๋อตอนนี้ก็มีที่ขึ้นเป็นแท็กเป็นอะไรก็สามารถจะไปดูฮะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไงถ้าคุณรัชพลมีเวลาเชิญนะครับครับมาได้ครับก็ได้ถ้าสนใจตรงไหนก็เชิญเลยครับยินดีครับยินดีครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะศาสตราจารย์ดร.ชาติชายณ เชียงใหม่นะฮะในฐานะประธานคณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ48ปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็จะมีสัมมนาใหญ่นะก็คล้ายๆซิมโบเซียมนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องนิด้ากับการพัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียนนอกเหนือจากช่วงเช้าที่จะมีเซสชั่นใหญ่ที่เป็นปาฐกถาโดยอาจารย์วิรพงษ์รามากูลแล้วนะมีการสัมมนากันในช่วงเช้าแล้วก็ตกบ่ายนี่ก็จะแยกห้องสัมมนาไปตามคณะที่เขาจะมีเปเปอร์งานวิจัยตามคณะแต่ละคณะมาลักษณะก็คือคนที่เข้าไปร่วมก็สามารถไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะเป็นเหมือนโต๊ะกลมนะฮะก็สามารถพูดคุยในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการพัฒนาเขาเรียกอะไรพัฒนาบริหารศาสตร์นะในบริบทอาเซียนในหัวเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาทรัพยากรมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ไปเข้าร่วมสัมมนากันได้ก็ไปเปิดโลกทัศน์กันนะฮะก็วันนี้มีสัมมนาดีๆมาฝากด้วยนะฮะช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว 11:00 น.กลับมาครับ